คลิปนี้เราจะมารีวิวกลองไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก F-Note ครับที่เรียกได้ว่ามาในไซส์น่ารักเอาใจคนที่มีพื้นที่น้อยกับ F-Note Mini ครับสวัสดีครับตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่อัพมิวสิครีวิวครับในคลิปนี้คุณอยู่กับผมอ๋องจากอัพมิวสิคครับถ้าเราจะนึกถึงกลองไฟฟ้าสักแบรนด์นึงครับที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสมจริงทั้งในเรื่องของเสียงดีไซน์ผมเชื่อว่าตอนนี้ในหัวของใครหลายๆคนก็น่าจะต้องนึกถึง F-Note อย่างแน่นอนครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวกลองไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง F-Note ครับที่เจ้ารุ่นนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อมาตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการกล่องไฟฟ้าไซส์เล็กๆแต่ยังมีรูปลักษณ์ที่สมจริงนะครับเอาไปใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดหรือว่าเอาไปใช้งานกับน้องๆหนูๆตัวเล็กๆและที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นคือ F-Note Mini นั่นเองส่วนว่าดีเทลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรุ่นนี้จะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับเอาละครับเรามาเริ่มทำความรู้จักกับ F-Note Mini ชุดนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกลองชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้ดูในส่วนของภาพรวมกันก่อนนะครับต้องบอกว่ามันน่ารักมากๆด้วยขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยมันใช้พื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับในส่วนของด้านกว้างเนี่ยด้านกว้างนะตรงนี้ก็กินพื้นที่แค่ราวๆประมาณเมตร15เซนเท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของด้านความลึกถ้าไม่นับในส่วนของคนนั่งนะในส่วนของเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับตรงนี้ใช้พื้นที่เต็มที่ก็สักประมาณ 70-80 เซนเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยมากตามคอนเซ็ปต์มาเลยครับมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดนั่นเองส่วนตัวกล้องนะครับก็มาด้วยกันทั้งหมด4ใบในสี White Sparkle สวยงามมากๆครับมันดูตัดกับสีของฮาร์ดแวร์ที่เป็นสีโครเมียมแล้วบวกกับสีของตัวฉาบเองเนี่ยก็เป็นสีที่เขาเรียกว่าวอร์มเกรย์พอดูรวมๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันให้ลุคที่ดูหรูหราเอามากๆเลยไม่ว่าคุณจะนำมันไปติดตั้งที่ไหนเนี่ยมันดูเข้าได้กับทุกสถานที่เลยอาจจะเป็นพื้นที่แบบบ้านฟิลๆแบบมินิมอลให้ลองนึกภาพตามนะดูฉากหลังเห็นนะฉากหลังเราแบบเป็นฟิลแบบสบายๆดูแบบคลีนๆมินิมอลหน่อยนะครับกล่องชุดนี้ก็ดูเข้ากันได้นะครับหรือว่าจะเป็นในร้านต่างๆนะครับที่อาจจะมีดีเทลการตกแต่งที่มากกว่านี้เจ้ากล่องชุดนี้ก็ยังดูโดดเด่นและในส่วนของตัวถังของกล่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษอย่างนึงเขาเลือกใช้ไม้จริงๆเลยในการทำตัวถังกล่องนะครับโดยทาง F-Note เนี่ยเลือกใช้ไม้เบิร์ชมาทำตัวถังกล่องซึ่งนอกจากที่มันจะให้ความแข็งแรงทนทานแล้วเนี่ยมันยังให้ฟิลลิ่งที่ดูสมจริงมากๆแรงสั่นสะเทือนเวลาที่เราตีลงไปมันดูคล้ายกับกล่องจริงมากๆเลยมา
มาดูกันสำหรับในส่วนของตัวกลองกันดีกว่านะครับอย่างที่เพื่อนๆ เห็นเลยก็จะมีกลองทั้งหมด4ใบด้วยกันผมเริ่มต้นด้วยสแนร์ก่อนสแนร์จะมาในขนาดไซส์10คูณ 4.5 แล้วก็มันจะแยกโซนการทำงานให้หมด3โซนนะครับคือในโซนของบริเวณกลางใบหรือบริเวณหนังนี่แหละแล้วก็จะมีโซนของขอบแล้วก็จะมีนะตรงนี้เป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าไซส์ริมคิกมันจะทำหน้าที่ในการรับสัญญาณของครอสติกแยกต่างหากออกจากกันซึ่งดีมากๆเลยมันทำให้เล่นเทคนิคครอสติกได้ง่ายขึ้นต่อมาครับมาดูกันในส่วนของทอมกันบ้างทอมก็มีมาให้2ใบนะครับใบแรกก็จะเป็นแบล็กทอมนะครับที่แขวนอยู่บนเขาแขวนทอมที่ยึดติดมาบนเบสดัมทอมจะมีอยู่ในขนาด8คูณ 6.5 นิ้วนะแล้วก็แยกการทำงานได้2โซนคือบริเวณส่วนขอบแล้วก็ส่วนตรงกลางใบหรือบริเวณหนังนั่นเองอ่ะต่อมากับในส่วนของฟอร์ทอมครับฟอร์ทอมขนาด10คูณ10นิ้วนะครับแยกการทำงานได้2โซนเช่นกันนั่นคือในส่วนของกลางใบแล้วก็ขอบนะครับและในส่วนสุดท้ายกับเบสดัมที่มาในขนาด14คูณ10นิ้วครับก็จะมีในส่วนของขาตั้งเบสดัมแล้วก็ตัวยกเพื่อให้ระยะของหัวกระเดื่องมันพอดีกับหนังด้วยนะครับและที่สำคัญเลยในส่วนของเบสดัมเองนะครับก็มีในส่วนของโปรเทคชั่นแพดเสริมมาให้กับเพื่อนๆด้วยตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการถนอมหนังกลองด้านฝั่งตีนะครับให้ใช้งานได้นานขึ้นรวมถึงด้วยความนุ่มของมันเนี่ยมันทำให้ฟีลลิ่งเวลาที่เราเหยียบเนี่ยมันมีสัมผัสคล้ายกับหนังกลองจริงมากขึ้นเอาผมลืมบอกไปและทุกใบติดตั้งมาพร้อมกับหนังมุ้ง2ชั้นด้วยซึ่งเจ้าหนังมุ้ง2ชั้นเนี่ยมันพิเศษกว่าหนังมุ้งธรรมดาทั่วไปตรงที่มันให้ความรู้สึกให้ฟีลลิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติเทียบกับหนังกลองจริงเรียกได้ว่าโหมันคล้ายกันมากๆนะครับมาดูกันในส่วนของฮาร์ดแวร์กันบ้างครับฮาร์ดแวร์ที่จะให้มาในชุดเนี่ยจะมี3ชิ้นหลักๆนะครับเริ่มต้นด้วยขาสแนร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขาฉาบอันนี้เป็นขาบูมนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนมันเป็นขาบูมนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงนะก็จะเป็นในส่วนของเขาแควนทอมตรงนี้ด้วยนะครับเฮ้ยเกือบลืมพลาดได้ไงเนี่ยเรามีในส่วนของนี่แคมจับสแปซแล้วก็ในส่วนของชุดแคมนะครับที่ใช้ยึดจับโมดูลด้วยอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่เราจะได้มาแต่ก็เช่นเคยครับ F-Note ไม่ได้ให้ขาให้แฮทและกระเดื่องมาเอาล่ะต่อมาครับมาดูกันในส่วนของฉาบกันบ้างครับฉาบเนี่ยก็จะทำจากซิลิโคนนะครับซึ่งเป็นซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับมันจะช่วยให้ฟีลลิ่งในการตีเนี่ยมันดูสมจริงมากขึ้นมันจะมีความรู้สึกที่มันจะลดแรงสะท้อนลงนิดนึงถ้าเทียบกับการตีฉาบจากกลองไฟฟ้าทั่วไปนะครับมันจะลดแรงสะท้อนทำให้มันไม่สะท้อนเข้ามือบางคนตีแล้วจะรู้สึกเลยเวลาตีกลองไฟฟ้าบ่อยๆมันจะมีแรงที่สะท้อนเข้ามือและทำให้เรารู้สึกปวดหรือเจ็บมือได้นะครับและที่สำคัญเลยมันทำให้ฟีลลิ่งในการตีดูเป็นธรรมชาติมากๆตัวฉาบก็จะมาด้วยกันทั้งหมด3ใบครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในเซตตรงหน้าผมเลยผมเริ่มต้นด้วยไรกันก่อนไรเนี่ยก็จะมาในขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็แยกการทำงานเป็น3โซนด้วยกันโฮเบลนะครับแล้วก็ในบริเวณของโบว์หรือกลางใบแล้วก็เอจที่เป็นขอบใบและที่สำคัญมันจับหยุดได้ด้วยนะมันเจ๋งตรงนี้แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดกันต่อในส่วนของเรื่องเซ็นเซอร์ละกันต่อมาครับกับในส่วนของสแปซให้มันเป็นสแปซนะผมว่ามันก็ดีอย่างนึงมันดูเข้ากับความที่มันเป็นกล่องไซมินิดีสแปซใบนี้ก็จะมาในขนาด8นิ้วครับแยกการทำงานเป็น2โซนเช่นกันนะครับถึงแม้จะใบเล็กแต่ก็2โซนนะจ๊ะบอกเลยนะครับก็จะมีในส่วนของกลางใบแล้วก็ขอบใบตรงนี้ด้วยเนาะต่อมาครับมาดูกันในส่วนของไฮแฮทกันบ้างซึ่งต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยสำหรับทาง F-Note นะครับด้วยการที่เขาสามารถดีไซน์ไฮแฮทนะครับให้มันทำงานได้สมจริงสุดๆไปเลยนะครับเจ้าไฮแฮทเนี่ยก็จะมาในขนาด12นิ้วแล้วก็มา2ใบนะครับเป็นฝาบนกับฝาล่างประกบกันให้ฟีลลิ่งที่ดูธรรมชาติเหมือนเวลาที่เราเล่นไฮแฮทจริงๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะมันสามารถติดตั้งบนขาไฮแฮทรุ่นอะไรก็ได้เพราะว่าชุดเซนเซอร์เขาจะอยู่ด้านในนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดของชุดเซนเซอร์เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีแต่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะครับนั่นคือในส่วนของตัวโบว์หรือกลางใบแล้วก็เอจแล้วก็อีก1โซนเนี่ยสำหรับเสียงในเนี้ยเขาจะนับเป็นในส่วนของตัวพีเดลเวลาเราเหยียบมันจะเป็นอีกเสียงนึงนะครับเขาก็จะแบ่งการทำงานเป็น3โซนประมาณนี้ต่อมาครับผมพาเพื่อนๆมาดูกันต่อกับในส่วนที่เป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นของทาง F-Note นั่นคือในส่วนของเซ็นเซอร์นั่นเองในตัวกลองในฉาบเนี่ยโหต้องบอกว่าเขายัดเซ็นเซอร์มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆซึ่งนะครับมันส่งผลทำให้กลองของ F-Note เนี่ยให้ฟีลลิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติมากเรามาเริ่มกันที่ตัวกลองกันก่อนนะครับหลักๆเลยเนี่ยเขาจะใช้ระบบมัลติเซ็นเซอร์ครับในกลองแต่ละใบจะมีเซ็นเซอร์ด้วยกันทั้งหมด3จุดสำหรับเอาไว้รับ
ญญาณเวลาที่เราตีซึ่งเจ้า3จุดนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อกระจายน้ำหนักแล้วก็คำนวณน้ำหนักออกมาไม่ว่าเราจะตีในบริเวณใดนะครับน้ำหนักมันก็จะเป็นธรรมชาติมีความเท่ากันใกล้เคียงกันนะครับซึ่งมันจะต่างกับการที่มีเซ็นเซอร์แค่จุดเดียวบางทีสมมติว่าเรามีเซ็นเซอร์1จุดแต่ว่าเราไปตีในห่างๆเนี่ยน้ำหนักที่ได้เนี่ยมันก็จะแบบเบาแล้วพอมาใกล้ๆเนี่ยโหเสียงมันก็จะดังมากๆเลยทาง Fnode ก็เลยแก้ไขปัญหานี้โดยการใส่มัลติเซนเซอร์มาให้ทุกๆใบเลยซึ่งดีมากๆและให้ความเป็นธรรมชาติในการเล่นมากๆเลยและพิเศษอีกอย่างนึงครับสำหรับ Fnode ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนั่นคือชิ้นส่วนที่เขาเรียกว่าไซส์ริมคิกนะซึ่งเจ้าชิ้นนี้นะครับมันทำให้เพื่อนๆสามารถเล่นโดยใช้เทคนิคครอสติ๊กได้อย่างง่ายขึ้นถ้าเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีมันเนี่ยบางทีเราครอสติ๊กเนี่ยบางทีลั่นไปโดนเป็นเสียงริมช็อตแทนอะไรแทนซึ่งเราต้องมานั่งตั้งค่าคาลิเบตวุ่นวายมากครับเขาแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใส่เจ้าชิ้นนี้มาเลยมันทำให้เพื่อนๆสามารถเล่นเทคนิคครอสติ๊กไปบนเจ้าชิ้นนี้ได้เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องกังวลอีกเลยซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้บอกไปครับแต่ละใบเนี่ยก็จะสามารถแยกชิ้นการทำงานได้อย่างทอมเนี้ยก็สามารถแยกการทำงานได้2โซนในโซนของขอบก็สามารถแอดไซน์เป็นเสียงหนึ่งหรือถ้าเราไม่แอดไซน์เนี่ยเสียงของเขาเนี่ยก็จะเป็นเสียงของขอบจริงๆมันเหมือนมันถูกคิดมาให้เป็นธรรมชาติมากๆมันเหมือนกับกลองจริงมากๆเลยเอาละครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันในส่วนของเซ็นเซอร์ที่อยู่บนตัวฉาบกันบ้างสำหรับฉาบนะครับทาง Fnode เนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า360องศาflat sensing ซึ่งมันจะทำหน้าที่รับสัญญาณทั่วใบเลยนั่นทำให้คุณสามารถเล่นฉาบตีฉาบได้ทั่วใบนะครับและที่สำคัญมันยังสามารถจับหยุดได้ทั่วใบด้วยอีกอย่างนึงครับโชคได้ด้วยนะน่ามันโชคได้ด้วยชอบตรงนี้แหละนะครับผมเจ๋งมากๆเลยนะครับและตัวฉาบเองนะครับก็ยังมีในส่วนของเทคโนโลยีที่เรียกว่า weight simulation ด้วยนะซึ่งเจ้า weight simulation เนี่ยคืออะไรมันคือการจำลอง feeling ของฉาบจำลองน้ำหนักของฉาบจริงๆเข้ามาใส่ในฉาบแต่ละใบด้วยผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆครับอย่างเช่นเจ้าฉาบใบนี้คือฉาบไซส์16นิ้วเวลาที่เราตีเวลาที่เราเล่นแรงเหวี่ยงต่างๆของมันเนี่ยมันจะถูกจำลองมาจากฉาบไซส์16นิ้วจริงๆเฮ้ยซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของ Fnode มากๆนะครับเขาใส่ใจในเรื่องของความเป็นธรรมชาติในการเล่นมันทำให้คนเล่นแล้วรู้สึกเหมือนกับตีกลองชุดจริงๆต่อมามาดูกันในส่วนของไฮแฮทกันบ้างครับซึ่งต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับมีปากกาก็ขีดเส้นตายเอาไว้เลยไฮแฮทของทาง Fnode นะครับเขาจะเรียกว่า True Motion ไฮแฮทจะคล้ายๆกับweight simulation นี่แหละนะครับก็คือการจำลองฟีลลิ่งของไฮแฮทจริงๆขึ้นมานะครับโดยการใช้เนี่ยฝา2ฝาประกบกันนะครับเวลาที่เราเหยียบความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับการที่เราเหยียบแฮทจริงๆตีแฮทจริงๆแล้วเขาก็เลือกใช้เซ็นเซอร์พิเศษครับที่เรียกว่า Multi Optical Sensor ครับโดยหลักการทำงานของมันเนี่ยมันก็จะคำนวณระยะห่างในการเปิดปิดไฮแฮทด้วยเลเซอร์ซึ่งมันจะทำให้ระยะห่างเวลาที่เราเล่นไม่ว่าจะเป็นเทคนิค Open Hat Close Hat เนี่ยมันสมจริงมากๆแล้วก็มีความละเอียดมากๆเพราะว่ามันคำนวณระยะด้วยเซ็นเซอร์ไงมันจะต่างกับอุปกรณ์ทั่วไปที่เหมือนแบบเวลาเราเปิดมันก็เปิดเฉยๆอะไรเงี้ยเวลาเราปิดมันก็ปิดแค่นั้นนะครับมันทำให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความสมจริงจากมัน
ต่อมาครับพาเพื่อนๆมาดูกันในส่วนของหัวใจของกล่องไฟฟ้าชุดนี้กันดีกว่านั่นคือในส่วนของโมดูลนั่นเองสำหรับ F-Note Mini เนี่ยเขาก็เปลี่ยนโมดูลมาใหม่ครับเป็นโมดูลเฉพาะรุ่นเลยสำหรับ F-Note Mini ให้ลุคที่ดูแบบว่าสะอาดตาขึ้นนะดูมินิมอลขึ้นและที่สำคัญแอบโชว์ไปนิดนึงอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับเขาจะมีฐานวางมือถือนะครับเป็นแท่นวางมือถือตรงนี้เอาล่ะมาดูในส่วนของโมดูลกันดีกว่าผมพาดูภายนอกก่อนเนาะให้เพื่อนๆดูในส่วนแรกเลยนั่นคือในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถใช้นิ้วกดบนหน้าจอได้เลยและอีกหนึ่งส่วนครับกับปุ่มวันน็อปตรงนี้นะครับเจ้าน็อปตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ในการเลือกโหมดหมุนปรับค่าต่างๆรวมไปถึงเป็นปุ่มเมนนะครับที่เอาไว้ใช้กดเปิดปิดแล้วก็เข้าเมนูหลักของมันด้วยต่อมาครับมาดูกันในส่วนของ output input อย่างแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของช่องพินตัวใหญ่เลยสำหรับเชื่อมต่อสายแพรที่จะเอาไว้เชื่อมต่อกับนะชิ้นส่วนต่างๆของกล่องและถัดมาข้างๆกันครับก็จะเป็นเมนนะเป็นช่องเมนก็จะเป็นสเตอริโอนะครับนะเป็นแจ็ค TS ขนาด6.35 ด้วยซ้ายขวาได้เลยมาดูการต่อนะครับในส่วนของด้านขวาของตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านขวาเนี่ยเขาจะใส่เป็นช่องนะครับ USB Type-C มาให้ตรงนี้ก็จะใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับเพื่อที่จะบันทึกนะครับในส่วนของMultitrackออกไปที่คอมพิวเตอร์ได้นะครับมาดูด้านซ้ายกันบ้างด้านซ้ายก็จะมีนะครับช่องเสียบสายไฟแล้วก็ต่อเนื่องกันกับช่อง Audio In Audio In ก็จะใช้เสียบพวกอุปกรณ์เพลงต่างๆอาจจะต่อสายมาจากมือถือเพื่อใช้เปิดเพลงในการซ้อมและช่องสุดท้ายกับช่องโฟนด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นแจ็ค 3.5 เหมือนกันเลยต่อมาครับเรามาดูภายในดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่ารายละเอียดมันเยอะมากใช้เวลานิดนึงนะครับนานหน่อยนะตรงนี้เข้ามาดูที่หน้าจอแรกกันเลยครับเมื่อเพื่อนๆเปิดเครื่องมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าจอที่จะแสดงนะครับผมเมนูต่างๆอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนและสะดุดตามากๆนั่นคือกราฟิกที่เอาไว้ประกอบกับชื่อชุดของกล่องนั้นๆนะครับเขาก็จะเลือกใช้กราฟิกที่ดูแมทช์กับชื่อชุดนั้นๆนะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นหน้าจอแรกนะครับเรามาดูในส่วนแถบเมนูด้านล่างกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่ปรับแบบง่ายๆคร่าวๆก่อนก็จะมีในส่วนของตัววอลลุ่มนะครับที่ใช้ปรับความดังในภาคเอาท์พุตต่างๆแล้วก็ต่อมากับในส่วนของปุ่ม Info Info เนี่ยเอาไว้ใช้ตั้งค่าว่าจะให้แต่ละชิ้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์อะไรอย่างเช่นเราตั้งค่าเสียงสแนร์เป็นเสียงสแนร์อะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถดูด้วยว่าค่าวอลลุ่มของมันเนี่ยของแต่ละชิ้นเนี่ยดังเบาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อมาครับกับในส่วนของปุ่มคลิกนะครับปุ่มตรงกลางปุ่มที่3ตรงนี้นะครับก็จะเข้าไปในส่วนของโหมดเมทานอมด้วยเอาไว้ใช้สำหรับฝึกซ้อมนับจังหวะนั่นเองต่อมาครับกับปุ่มกลมๆดำๆตรงนี้นะครับในปุ่มเรคคอร์ดก็จะใช้บันทึกเสียงเวลาที่เราตีโดยที่จะบันทึกไปในโมดูลได้เลยและปุ่มสุดท้ายครับกับเมนูนะครับซึ่งเมื่อเรากดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปในส่วนของโหมดเมนูใหญ่ๆซึ่งเราก็จะสามารถไปปรับแต่งตั้งค่าต่างๆได้อย่างละเอียดอีกทีนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปที่เมนูกันดีกว่ามาดูกันในส่วนของเมนูครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิดอิดิตนั่นเองคิดอิดิตเนี่ยก็จะเป็นการปรับแต่งตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นการแอดไซน์เสียงนะครับโดยเพื่อนๆสามารถเลือกเปลี่ยนได้โดยการตีไปที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นอย่างเช่นสมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนเสียงแสดงผมก็เพียงตีไปที่แสดงแล้วก็ทำการปรับตั้งค่าได้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของเลเวลทูนนิ่งแล้วก็มัฟฟิ่งนะครับให้เราสามารถนะตกแต่งเสียงนั้นได้ด้วยนะครับปรับเพิ่มความดังความเบานะครับหรือว่าจูนเสียงสูงต่ำแล้วก็มัฟฟิ่งเพื่อลดสเตนหรือลดโอเวอร์โทนของเสียงนั้นๆแล้วก็ต่อมาครับกับในส่วนของคิดอิดิตก็จะมีในส่วนของปุ่มมิกซ์ซึ่งมิกซ์เนี่ยมันก็จะเป็นการปรับรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของการปรับค่าความดังเบานะฮะของเลเวลอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆมีในส่วนของการแพนซ้ายขวาแล้วก็มีในส่วนของแอมเบียนด้วยซึ่งเจ้าแอมเบียนตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ตัวกลองเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งส่วนครับที่ไม่คิดว่าจะใส่มาให้ด้วยนั่นคือในส่วนของ EQ จะมีในส่วนของย่านไฮแล้วก็ย่านโลให้เราสามารถเลือกฟรีเควนซีแล้วก็ปรับเกณฑ์ความดังเบาของฟรีเควนซีนั้นๆได้มันทำให้เราสามารถ EQ เสียงของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆได้แบบเบื้องต้นด้วยแล้วก็มันจะมีปุ่มนะเป็นจุด3จุดที่อยู่ด้านข้างซึ่งจะเขียนเป็นเมนูนะครับเมื่อเพื่อนๆกดลงไปเนี่ยมันก็จะปรากฏแถบด้านข้างขึ้นมาซึ่งจะมีในส่วนของโซนอิดิตด้วยโซนอิดิตเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขการปรับนะครับเพื่อที่จะแยกโซนต่างๆอย่างที่บอกครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยมันทำงานได้หลายโซนนะครับฉะนั้นแต่ละโซนเนี่ยก็จะต้อง
มีการ Editแก้ไขนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่สมมติผมอยากจะปรับทอมสักใบนึงผมอยากจะปรับตรงบริเวณหนังกับตรงบริเวณขอบให้เป็นคนละเสียงตรงนี้เราก็จะเข้ามาในส่วนของโซน Edit นะเพื่อทำการปรับแก้ตรงนี้ด้วยนะครับและในอีกหนึ่งส่วนครับกับในส่วนของคิดตรงนี้ก็จะเป็นการปรับภาพรวมนะครับก็คือความดังของทั้งชุดนั่นเองแล้วก็จะมีการเลือกเปิดปิดแอมเบียนซ์ว่าจะปิดไหมหรือว่าจะเลือกประเภทของแอมเบียนซ์ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮอลล์มีเพจมีรูมมีสเตจแล้วก็ปรับเลเวลของแอมเบียนซ์นั้นๆได้ด้วยให้กล้องมากกล้องน้อยลึกใหญ่ขนาดไหนนะครับต่อมาปุ่มข้างๆกันก็จะเป็นเลเวลเนี่ยมันจะแสดงหน้าจอขึ้นมาเป็นแถบความดังความเบาของเสียงของแต่ละชิ้นง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเหมือนเขาทำหน้านี้ขึ้นมาเพื่อให้เราดูค่าความดังความเบาโดยรวมซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่ตอนมันเป็นคลิป Edit แล้วใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นหมดเลยว่าในเซตเนี่ยอะไรดังเบาอยู่เท่าไหร่บ้างแล้วเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยต่อมาครับมาดูกันในส่วนของคลิกเซตอัพกันบ้างนะครับคลิกเซตอัพเนี่ยก็จะเป็นในพาร์ทของเมโทรโนมนะครับที่เราจะใช้ฝึกนับจังหวะนั่นเองก็สามารถตั้งค่าความเร็วนะครับตั้งค่าโน้ตได้ว่าแบบจะเลือกเป็นโน้ตอะไรจะเลือกกี่บีตแล้วก็ตั้งค่าความดังได้ด้วยนะครับความดังของเจ้าตัวเมโทรโนมและที่สำคัญครับก็ยังสามารถเลือกในส่วนของเสียงเมโทรโนมได้ด้วยว่าจะเอาเสียงเป็นลักษณะไหนเลือกตามความชอบได้เลยแล้วก็ยังมีในส่วนของการตั้งค่าเอาต์พุตครับให้เสียงของเมโทรโนมเนี่ยออกไปทางเอาต์พุตไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเจ้าโมดูลเนี้ยสามารถส่งออกได้หลายเอาต์พุตมากบางทีเราต้องการส่งแค่ในหูฟังนะครับแต่ไม่ต้องการส่งออกตัวเอาต์พุตที่เป็นเมนนะครับก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยต่อมาครับกับในโหมดของการฝึกซ้อมด้วยความที่ Fnote Mini เนี่ยเขาดีไซน์มาสำหรับน้องๆหนูๆด้วยซึ่งมันดีมากๆเลยนอกจากจะตัวเล็กแล้วก็ยังให้ในส่วนของโหมดฝึกซ้อมนะครับให้น้องๆเนี่ยสามารถนำไปฝึกกันได้ซึ่งก็จะมี2โหมดหลักๆนะครับจะมีในส่วนของ Stroke Scope แล้วก็ Accuracy Score ซึ่งถ้าให้พูดกันง่ายๆก็จะเป็นส่วนของการวัดความตรงโดยจับจากเมโทรโนมนั่นแหละว่าแบบเราตีตรงตีได้แม่นยำขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าความเร็วแล้วก็ดูบนหน้าจอได้ว่าเราตีตรงขนาดไหนเขาก็จะมีการประเมินให้เป็นเปอร์เซ็นต์จากตัวโมดูลด้วยต่อมาครับมาดูในแถบด้านล่างกันนะครับอันนี้ก็จะเยอะนิดนึงมาต่อมากับในส่วนของวอลลุ่มครับเมื่อเรากดปุ่มวอลลุ่มในส่วนของเมนูใหญ่ตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับการกลับมาที่หน้าเดิมแต่มันจะเป็นการคอนโทรลวอลลุ่มของทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหูฟังคอนโทรลวอลลุ่มของบลูทูธคอนโทรลวอลลุ่มของ USBแล้วก็ในส่วนของ audio in ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าภาค output input ต่างๆเนี่ยก็จะคอนโทรลความดังความเบาในส่วนนี้ด้วยนะครับต่อมาครับปุ่มข้างๆกันกับปุ่ม bluetooth ซึ่งก็แน่นอนครับเจ้า Fnote Mini ก็สามารถเชื่อมต่อ bluetooth นะครับเพื่อทำการเปิดเพลงซ้อมตีเล่นไปกับเพลงนะครับได้ด้วยนะฮะด้วยการทำงานง่ายๆครับเมื่อเปิดเข้ามาปุ๊บหน้าจอของเขาก็จะเป็นหน้าจอที่ขึ้นสเตตัสว่า off อยู่เมื่อเราต้องการเปิดใช้งานบลูทูธครับเพียงกดไปที่ปุ่ม off มันก็จะขึ้นอ่อนแล้วก็จะขึ้นคำว่า ready to pair มันก็จะขึ้นแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ของเราครับไม่ว่าจะเป็นมือถือ iPad เชื่อมต่อเข้าไปกับเจ้า Fnote ตัวนี้สามารถควบคุมเสียงได้ผ่านทั้งบนอุปกรณ์ของเพื่อนๆนะครับหรือว่าจะควบคุมเสียงผ่านที่โมดูลก็ได้นะครับซึ่งมันทำงานได้ง่ายมากๆเลยถัดมาครับไปด้วยความว่องไวครับกับในส่วนของทริกเกอร์นะอันนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเยอะมากๆนะครับทริกเกอร์นะครับก็คือการปรับแต่งตั้งค่าในส่วนของเซนซิทิวิตี้ต่างๆที่อยู่บนตัวกลองนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาปุ๊บเพื่อนๆก็จะเจอกับหน้าจออะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็ง่ายๆเลยครับมันจะเป็นการควบคุมในส่วนของค่าเซนซิทิวิตี้การตั้งเทรชโชต่างๆนะครับผมในส่วนแรกกับแพดนะครับแพดเนี่ยก็จะใช้ควบคุมเซนซิทิวิตี้บนตัวกลองหรือว่าบนตัวฉาบนั่นเองต่อมาครับกับปุ่มข้างๆกันเลยกับในส่วนของ Hi-Hat Control อย่างที่บอกครับ Hi-Hat ของ Fnote เนี่ยทำงานด้วยระบบ Multi Optical Sensing มันละเอียดมากๆฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับแต่งค่าเพื่อให้มันสัมพันธ์กันกับระบบที่มันทำงานด้วยอย่างแรกครับแถบด้านบนขวามือจะเป็นในส่วนของแถบ Velocity
นะครับซึ่งตรงนี้จะแสดงค่าสัญญาณความดังเบาของ hi-hat นะครับว่าเราตีเบาตีดังขนาดไหนหรือว่าเวลาที่เราใช้ foot hi-hat เหยียบ hi-hat เนี่ยมันมาดังหรือเบาขนาดไหนถัดมาครับกับในส่วนของประเภทของ hi-hat นะครับก็จะสามารถเลือกได้เพราะว่าตัว F-Note เองเนี่ยเขาก็จะมี hi-hat อยู่หลายรูปแบบอยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลือกรุ่นที่ถูกต้องนะครับเพื่อให้ค่าสัญญาณมันทำงานได้ตรงกันต่อมาข้างๆกันครับกับFoot Close Sensitivity นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าความดังเบาเมื่อเราเหยียบ hi-hat นะครับหรือว่าใช้เทคนิค Foot hi-hat นั่นเองปุ๊บแบบนี้นะครับมันจะปรับความดังเบาเวลาที่เราเหยียบถ้าเราไม่ต้องการให้เสียงเหยียบมันดังมากเราก็เพียงแค่ลดค่ามันลงนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการเวลาที่เหยียบเนี่ยให้มันชัดๆเลยเราก็ปรับเพิ่มขึ้นง่ายมากๆเลยและมีอีกหนึ่งส่วนครับกับ Close hi-hat Tightness ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับความแน่นของ hi-hat ในข้าวแม้บางทีเราเหยียบ hi-hat เนี่ยมันก็จะแบบว่าเหยียบแน่นมากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการให้เราปรับตั้งค่าด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีรูปที่แสดงออกมาซึ่งเจ้ารูปตัวนี้มันจะประมวลผลสอดคล้องกับมัลติเซนซิ่งที่มันทำงานอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้เจ้าตัวออปติคอลตัวที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับเวลาที่เราเหยียบเนี่ยเขาก็จะแสดงค่าว่ามันขึ้นลงนะครับขนาดไหนตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถปรับให้มันแน่นกว่าเดิมได้นะครับตรงนี้มันก็จะทำงานสัมพันธ์กันต่อมาครับถัดมากันเลยดีกว่ากับในส่วนของ cross talk eliminate ครับให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือการปรับตั้งค่ากันลั่นนั่นเองนะครับบางทีครับที่เรา เล่นนะบนกลองไฟฟ้าแล้วเกิดอาการลั่นอย่างเช่นสมมติว่าผมเหยียบเบสดัมนะครับแล้วเสียงทอมนะครับที่อยู่ติดกันเนี่ยมันเกิดอาการลั่นนั่นอาจจะเกิดจากการที่แรงสั่นสะเทือนนะจากตัวเบสดัมที่ผมเหยียบเนี่ยมันสะเทือนมาถึงเจ้าตัวทอมนะครับทำให้เสียงเกิดลั่นขึ้นมาตรงนี้เราก็จะสามารถมาปรับแก้ได้ในโหมดนี้นะครับโดยการปรับเพิ่มค่าให้มันต้านทานมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่ลั่นนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังไงตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาปรับได้ในกรณีที่เกิดปัญหานี้ขึ้นและในส่วนสุดท้ายของโหมดนี้ครับนั่นคือในส่วนของสายเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถแอดอุปกรณ์เพิ่มได้นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนจากอุปกรณ์หลักๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสำหรับเจ้า F-Note Mini เนี่ยเราสามารถแอดอุปกรณ์เพิ่มได้หนึ่งอย่างเพราะว่าเขาจะมีสายสัญญาณเปล่าแยกมาให้อีกเส้นหนึ่งโดยเราจะต้องเข้ามาแอดสายอุปกรณ์ครับคือเข้ามาในโหมดนี้แหละเลือกว่าเราจะแอดอุปกรณ์อะไรเข้าไปแอดเป็นเสียงทอมหรือว่าแอดเป็นเสียงฉาบนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาเป็นรูปทอมเขียนว่าทอม2แล้วก็แพรส2นะครับเราก็ต้องเลือกให้แมชกับอุปกรณ์ที่เราจะเสียบนั่นเองต่อมาครับกับในส่วนของเซตติ้งเซตติ้งก็จะเป็นการเซตค่านะครับภายในโมดูลหน้าแรกครับพอเปิดมาปุ๊บ ก็จะเป็นในส่วนของออปชันนะครับก็จะมีในเรื่องของความสว่างนะครับของหน้าจอแล้วก็มีในส่วนของการปรับเลเวลของเอาต์พุตด้วยรวมไปถึงการปรับตั้งค่าในกรณีที่เราต้องการเซฟอุปกรณ์นะเซฟพลังงานจะมีการตั้งค่าเปิดปิดด้วยว่าจะให้เปิดได้นานกี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้ต่อมาครับนี่แล้วก็จะมีในส่วนของAudio Pad นะครับ Audio Pad คืออะไรมันจะเป็นการเลือกส่งสัญญาณนะครับของอุปกรณ์แต่ละชิ้นออกไปยังเอาต์พุตต่างๆซึ่งตรงนี้มันก็จะไปทำงานร่วมกับระบบ Multitrack นะว่าจะส่งอุปกรณ์อะไรออกไปบ้างยังไงนะครับตามเอาต์พุตต่างๆมันสามารถแยกได้ซึ่งมันละเอียดมากๆเลยและในส่วนสุดท้ายกับ Audio In Out นะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของภาค In ภาค Out ว่าจะให้เสียงนี้นะครับอย่างเช่นเสียงจากบลูทูธนะออกที่เมนออกที่เอาต์พุต1เอาต์พุต2อะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีหลายตัวให้เพื่อนๆได้ปรับค่าและส่วนสุดท้ายครับกับในส่วนของรีเซ็ตครับเมื่อคุณปรับตั้งค่าจนรู้สึกปวดหัวจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับอ้าวกลับค่าเดิมซะก็จะมีในส่วนของรีเซ็ตให้เพื่อนๆด้วยเอาล่ะและนี่คือในส่วนของตัวโมดูลครับโหนี่ละเอียดมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็น F-Note Mini ครับมาในไซส์ขนาดเล็กแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆการใช้งานก็ยังจัดเต็มมาให้เพื่อนๆเหมือนเช่นเคยครับผมเอาละครับนะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูในส่วนของดีเทลในตัวโมดูลกันไปแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งสำหรับ F-Note Mini นั่นก็คือพรีเซตเสียงนะครับรวมไปถึงเสียงใหม่ๆที่เขาให้มาด้วยต้องยอมในความเจ๋งของ F-Note อย่างนึงครับด้วยความที่เขาดีไซน์ F-Note Mini ให้มีขนาดเล็กครับฉะนั้นเซตเสียงใหม่ที่ให้มาก็ถูกบันทึกเสียงจากกล่องไซส์เล็กใบเล็กๆมาเหมือนกันซึ่งมันน่ารักมากๆเลยอ่ะมันแบบมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแคร์ความสมจริงมากๆเลย
นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเสียงกลองทอมเนี่ยเขาก็ใส่ในเสียงของทอม8มาให้ด้วยซึ่งมันที่มันเหมือนเสียงทอม8จริงทอมแบบเสียงมาแบบปุ้งๆเล็กๆเลยอ่ะน่ารักมากๆรวมไปถึงมีเสียงสแปร์ที่เลือกใช้เยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเขาให้ฉากในชุดมาเป็นสแปร์แล้วก็หลักๆเนี่ยในเซตเนี่ยเขาก็จะมีพรีเซตเสียงมาให้เพื่อนๆเลือกใช้ถึง12พรีเซตหลักด้วยกันนะครับและทุกพรีเซตก็ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรวมถึงเซฟเป็นพรีเซตใหม่ได้อย่างที่ผมบอกไปเอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะทำการตีให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงละกันนะสำหรับทั้ง12พรีเซตที่ทาง Fnote ให้มาว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างน่ารักเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าลองไปฟังกันดูครับ
เอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ F Note Mini ที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้ากล่องชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น F Note Miniดีไซน์มาแบบมินิแต่ก็แน่นอนครับฟังก์ชันของมันการใช้งานของมันรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยโหต้องเรียกได้ว่าจัดมาอย่างเต็มแม็กซ์มากๆนะครับมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อให้น้องๆหนูๆได้ใช้งานอย่างเดียวแต่ว่าต้องบอกเลยมันสามารถนำไปใช้งานได้ทุกประเภทจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ซ้อมในบ้านที่มีพื้นที่จำกัดหรือว่าคุณจะนำมันไปใช้ในการแสดงสดนะตามร้านอาหารต่างๆหรือคาเฟ่ต่างๆด้วยดีไซน์ที่เรียกว่าอยู่ตรงไหนก็สวยนะแล้วก็การใช้งานที่สมจริงประหนึ่งว่าคุณมีกลองชุดอยู่นะโอ้ต้องบอกเลยว่าสุดๆมากๆเลยเอาล่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนก็คงจะเต็มอิ่มกับ F Note Mini ที่ผมนำมารีวิวกันในวันนี้ครับและแน่นอนครับถ้าใครที่อยากจะมาทดสอบก็เรียนเชิญครับมาที่ร้านเราได้ App Music Store หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราก็ได้เรามีบริการจัดส่งรวมถึงมีบริการไปติดตั้งให้ที่บ้านด้วยนะครับยังไงก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอ๋องจาก App Music ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามคลิปของเรามาโดยตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดติดตามในช่องทางต่างๆรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาที่เรามีคลิปอัปเดตใหม่ๆขึ้นมาโอเคลากันไปก่อนครับอย่าลืมครับเล่นดนตรีให้สนุกแล้วถ้านึกถึงเครื่องดนตรีก็อย่าลืมนึกถึง App Music Store ครับสวัสดีครับ